โอเคครับวันนี้เพชรสุขุมวิทคว้าชัยชนะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทีมงานในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณอันนะฮะคุณบอยแล้วก็ทางด้านของคุณเล็กนะครับคุยกันทางด้านของคุณอันก่อนพูดถึงเกมในวันนี้สักนิดหนึ่งค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล้องธรณีเป็นมวยที่ต่อยากแล้วเขารอดักจังหวะของเราเดินเข้าไปบุ๋มบางมากนี่มีโอกาสหล่นได้เลยเพราะใครโดนใครก็หล่นเนี่ยเขาต่อยากผมบอกได้เลยว่ากล้องธรณีตรงนี้ต่อยากมากครับเขาก็เตรียมตัวมาดีเราก็ได้ชนะได้ลูกแข็งแกร่งมากกว่าครับวันนี้ถือว่าเขาก็เบียดกันตลอดนะครับ3ยกแต่ก่อนชกนี้ได้บอกอะไรกับทางพิสุขุมวิทบ้างว่าก็ให้ระวังศอกเขาเพราะเขามีศอกมีเตะซ้ายเราต้องบล็อกเขาไว้ให้ดีๆอย่าบุ๋มบามอย่าพวดอย่าหลวมถ้าออกหลวมเมื่อไหร่มีโอกาสหล่นได้ตลอดจริงผมก็สั่งให้เตะขาก่อนพอขาเขาเตะเนี่ยเขาไปไม่ได้ก็ต้องเสร็จเราละขาเดินขยับไม่ได้ก็เขาก็จะช้าลงมาหน่อยละเพราะวางแผนกันไว้อย่างนี้ครับครับผมสำหรับบอยดูแล้วเป็นไงบ้างการชกของเขาในวันนี้ก็เสียวอยู่เหมือนกันครับตอนโดนก้านคอเพราะว่าจังหวะบางทีจังหวะมือเราหล่นนิดนึงเขาประวัติก้านคอเราสองทีก็ถ้าซ้อมไม่ดีก็แย่อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ด้วยที่กระจุกเขาเป็นคนตั้งใจซ้อมอยู่แล้วครับแล้วก็ระเบียบวินัยเขาไม่ต้องคุยเลยครับเรื่องพวกนี้เขาถือสุดยอดอยู่แล้วครับก็เลยได้ความแข็งแกร่งแล้วก็ถึงความสำเร็จในวันนี้ครับก็ดีใจกับเขามากๆครับในช่วงของยกที่3เนี่ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ทางด้านของพิสุขวิทย์เนี่ยมีหมัดชุดแล้วทำเอาข้องทอนนี้ซุดลงไปครับตอนนั้นคิดว่ายังไงก็คิดว่าฝั่งนั้นก็นึกว่าจะกรรมการจะนับนะฮะแต่ว่าก็เขาก็ลุกเร็วครับด้วยความเขาก็ถือว่าเขามาดีเยี่ยมมากครับต้องมาในวันนี้เป็นผู้ตอบตอนที่ผ่านยากมากๆคนหนึ่งครับครับผมเนี่ยมาถามทางด้านของคุณเล็กบ้างนะฮะในฐานะทีมงานผู้การสนับสนุนทางด้านของพิสโควิดเป็นไงบ้างฮะน้องชกวันนี้เก่งมากผมส่วนตัวผมเนี่ยเก่งมากกว่าทั้งมวยผมเก่งมากเพราะว่ามันเป็นไฟสำคัญที่ปรึกษากันแล้วว่าหันไฟนี้ไฟสำคัญผมนี่ไฟสองไฟแรกผมไม่ได้มาดูเลยนะแต่ไฟนี้เป็นไฟสำคัญก็เลยมาให้กำลังใจแล้วคือเด็กคนนี้มีระเบียบวินัยมานานมากผมบอกว่าเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยวันนี้เขาได้ต่อยได้ดีนะสองยกผมมั่นใจมากเลยนะเพราะอะไรบ้างเพราะว่าเขาเตะขวาเข้าขาซ้ายตรงข้ามเตะขาซ้ายไม่ได้นี่ทุกอย่างกระจกถ้าเป็นมวย5ยกนี่แบบเบอร์สนับสนุนเรื่องเสบียงอาหารแกงเป็ดย่างเอามาให้ตลอดครับผมไม่ค่อยมีเวลายุ่งไม่มีเวลาจะหาเวลาว่างมาดูแลค่ายพวกผมตลอดเล็กค่อยช่วยแล้วก็สจโต้งช่วยตลอดแล้วก็หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยบำรุงแบรนด์บำรุงทุกอย่างอะไรขาดเหลือตรงไหนหลวงพี่ให้หมดผมอยู่ในกองทุนของมูลที่หลวงพ่อบูลนะฮะเป็นกรรมการอยู่ก็หลวงพี่ก็แต่งตั้งให้ช่วยทุกอย่างครับผมเล็กทุกคนจ่ายยาพี่ตายคอยคุมคอยติวเข้มเทรนเนอร์ทุกคนเขาคือดูแลเป็นพิเศษอะไฟนี้ก็ถือว่าถ้าเขาผ่านไปได้ก็น่าจะได้มีโอกาสที่ว่าทางทีมงานวันคุณจะชาตรีถ้าเขาเห็นสมควรที่จะให้ไปผมก็จะตั้งใจทำให้ดีกว่านี้ครับก็ขอบคุณช่อง7ขอบคุณทีมงานวันทุกอย่างมวยสยามทุกอย่างนักข่าวทุกคนที่ช่วยกันผลักดันเพชรสุขุมวิทรับรองได้ผมจะทำให้ดีที่สุดทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนคือให้เขาไปถึงฝั่งนะครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับ